มาแล้วจ้ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะของแซ่บของอร่อยของนัวมาพบมาเจอกันกับทุกท่านทุกคนกันอีกแล้วในช่องมีดีเต็มพุงวันนี้เรามีขนมจีนซาวน้ำปลากันจ้ะทุกคนแต่ว่าวันนี้พิเศษอะไรวันนี้เป็นวันแรกที่เราจะมาทดลองกินใบของดอกฟันสิงโตนะคะทุกคนนะที่เป็นดอกเหลืองๆนะคะเขาคนไทยจะคนไทยที่อยู่ต่างแดงเขาจะเอาไปทำแทนแกงขี้เหล็กได้นะคะแทนใบขี้เหล็กเนาะมันจะออกขมๆหน่อยๆวันนี้แม่จ๋าเอามาต้มกินเป็นผักต้มนะคะมาเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครั้งแรกนะคะแต่ชิมไปแล้วมันจะมีรสชาติขมๆหน่อยนะคะมาลุยกันเลยเนาะขนมจีนซาวน้ำปลาค่ะทุกคนนัววันนี้ผักไม่มีอะไรเลยวันนี้แบบว่ามาแบบเพื่อที่จะทดลองใบผักสิงโตใบดอกฟันสิงโตโดยเฉพาะมาทุกคนคำแรกมีผักอยู่ในนี้นะมันจะออกขมหน่อยๆสำหรับคนที่ชอบกินผักที่ออกรสชาติขมอันนี้แม่จ๋าต้มทิ้งน้ำไปหนึ่งน้ำแล้วนะก็ยังมีความขมอยู่หน่อยๆนะครั้งแรกค่ะมามันกินได้ทุกคนมันกินได้แต่เพียงแค่แม่จ๋ายังไม่เคยกินขมอำลำนะคะสรุปว่าขมอำลำร้อนๆควันกุนๆเลยค่ะเพิ่งทำมาใหม่ๆรู้ซอยหัวหอมไว้ว่าจะมาโรยไม่ทันละได้นั่งลงกินละถ้าลุกไปเดี๋ยวขาดตอนได้อยู่ใครชอบแนวขมอำลำกินได้มันไม่ได้ขมปี่มากมายนะครับแม่จ๋าลวกสองแม่จ๋าต้มทิ้งน้ำไปหนึ่งน้ำแล้วเหตุเกิดจากอะไรรู้ไหมวันนี้เหตุเกิดจากว่าไปถอนหญ้าค่ะวันนี้นะไปถอนหญ้าหน้าบ้านแล้วมันเยอะนะก็เลยลองดึงอ่ะลองสิลองกินสักทีสินะคะเพราะเห็นเขาพูดกันมานานแล้วแต่เราไม่ได้เคยลองสักทีก็เลยลองไปถอนหญ้าไปถอนเขานี่แหละ
ไปถอนเพื่อว่าที่จะถอนทิ้งนะเลยนึกในใจว่าจะลองลองสักทีสินะครับไม่เป็นไรหรอกทุกคนเขากินกันอยู่มันกินได้ทุกส่วนนะใบเขาดอกเขารากเขากินได้หมดค่ะอู้ลูกโดดเผ็ดสะใจมากเผ็ดสะใจอีหลีเผ็ดจริงๆลูกโดดเผ็ดน้ำตาแตกผ่านอยู่นะฮะคมอำลำแนวอำลำอำลำอืม